สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมากลับมาพบกับพี่เอ๋นะครับขอต้อนรับเข้าสู่คมชัดลึกไลฟ์ในช่วงเล่าเรื่องรถครับวันนี้นะฮะจากเมื่อวานเราไปทริปกันมาแล้วนะครับวันนี้ผมพามาดูรถอีกแบรนด์นึงครับที่บอกเลยว่ากว่าจะได้เห็นตัวเป็นๆแล้วก็กว่าจะได้มาให้เรามาวันนี้ฮะยากเย็นมากกว่าจะได้คิวมาแล้วก็แน่นอนครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวรถนะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าเพิ่งออกมาจากห้างหมาดๆนะฮะกับเจ้า Discovery นะครับ Land Rover Discovery 5ซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้แอบบอกท่านผู้ชมนะครับว่าไม่มีใครได้มารีวิวเป็นๆนะฮะแต่ว่าวันนี้ผมต้องดึงเจ้าของรถครับที่เอามาให้เราได้รีวิวกันเดี๋ยวเรามาพบกับเจ้าของรถกันนะครับนี่ครับสวัสดีครับพี่เด็ดครับแนะนำตัวหน่อยฮะครับเด็ดครับผมแล้วก็เดี๋ยวพี่เด็ดจะมีอีกคนนึงแล้วก็นี่มาครับสวัสดีครับผมปั๊บครับทั้งคู่ฮะอยู่ในพี่เด็ดเองเป็นเจ้าของรถคันที่ทุกท่านเห็นแต่ว่าวันนี้ที่เราไลฟ์กันเนี่ยอากาศไม่ดีใช่เจอฝนแล้วก็น้องปั๊บนี่จะอยู่ในกลุ่มของ Land Rover ด้วยอยู่แล้วนะฮะก็จะให้ความรู้เจ้า Discovery 5เรามีเพื่อนมาจอดข้างๆแล้วฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับไอ้เจ้า Discovery 5เนี่ยมันมีความเป็นมายังไงดีกว่าพี่เดชลองเล่าความเป็นมาของ Discovery 5ตัวนี้หน่อยว่าทำไมต้องเป็นคันนี้ทำไมต้องเป็นคันนี้ครับทำไมพี่ถึงเลือก Discovery 5เป็นเจ้าของเจ้าคันเนี้ยก็คือคันนี้เนี่ยมันเป็นรถในโจทย์ที่ต้องบอกว่าใช้งานลุยคือจริงๆนะครับไม่ได้เอามาใช้หรูวิ่งไม่ใช่เลยอันนี้เรารับรถมาแล้วก็ผมแค่รอติดอุปกรณ์เสริมต่างๆให้ครบที่กรุงเทพครับคันนี้ต้องถูกส่งไปใช้ที่ไซต์งานต่างจังหวัดรถคันนี้ใช้ได้ต้องบอกเลยว่ามูลค่าคันนี้หลายล้านมาก ก็ตามคุณสมบัติของรถครับแล้วดูเดี๋ยวเราผมพามาเดี๋ยวผมให้น้องป้ามาอธิบายดีกว่าครับจะนั่นเรื่องรถมากกว่าข้อพิเศษของ Discovery 5เป็นไงบ้างครับคือ Discovery เนี่ยมันถูกวางเอาไว้เป็นรถลุยนะครับฮะพอเป็นรถลุยแล้วเนี่ยกับวันนี้ที่เป็นภาพลักษณ์ที่หรูขึ้นนะฮะคือจะสังเกตว่า Discovery เนี่ยพูดก่อน Discovery เนี่ยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่5ครับนะครับ1 2 3 4เราอาจจะไม่คุ้นช่วงกลางๆของเขาช่วง3กับ4เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันมั้ยเราคือตอนนี้เรามาอยู่กลางฝนมากเลยอ่ะนี่ครับนี่คือตัวเจ้าหายากมากมั้ยฮะตอนนี้นักว่ายากมีแค่5คัน5คันในประเทศไทยแล้วคันนี้ที่เป็นสีส้มเนี่ยคันที่เป็นสีส้มนี่มีคันเดียวด้วยตายแล้วนี่ครับท่านผู้ชมก็จะมาดูด้านหน้าของเขาฮะคือมันไม่มีการได้รีวิวแน่นอนนะครับคันนี้ใช่ไหมปั๊บใช่คือนอกจากคันนี้จะเป็นรถที่มีแค่คันเดียวแล้วเนี่ยสเปคทุกอย่างในรถคันนี้ถูกสั่งพิเศษทั้งหมดนะครับเราต้องใช้ระยะเวลาในการรอเนี่ยถึง8เดือนพี่เดชเลยเพิ่งได้มาถูกต้องครับคือรถคันนี้ต้องบอกก่อนว่า Discovery 5เนี่ยทั้งหมดที่ขายในบ้านเราเนี่ยอีก4คันเนี่ยจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากกว่ารถคันนี้เอ้าแต่คันนี้เราเอาความสะดวกออกไปแต่เราต้องการใช้งานจริงๆคือเราใช้ลุยจริงๆแปลกแล้วใช่ทุกคนชอบจะต้องมีอุปกรณ์อำนวยสะดวกในรถเยอะครับแต่ของพี่เดชเอาออกไปแล้วสายบางอย่างที่มันพิเศษกว่าคนอื่นเข้าไปเรามาดูกันดีกว่าท่านผู้ชมในภาพลักษณ์ของรถคันนี้อาจจะดูทั่วๆไปนะครับแต่หนึ่งอย่างที่ต่างจากคนอื่นคือคันนี้ไม่มีสันรูปซึ่งคนอื่นจะมีหลังคาแก้วนะครับสันรูปซึ่งหลายๆคนเดี๋ยวเราให้ดูอ๋อเพราะทุกคนจะต้องมีสันรูปครับแต่คันนี้เราไม่เอาเราเปลี่ยนสันรูปเป็นดิฟล็อกไฟฟ้าข้างหลังซึ่งรถทั่วไปมีไหมไม่มีซึ่งดิสโทรี่ไม่ได้ให้มาต้องสั่งเพิ่มแต่เราแลกเอาหลายแสนเลยเหรอเราตัดฟังก์ชันตรงนั้นทิ้งเราตัดเรื่องของกล้องมองรอบตัวรถออกไปเพื่อที่จะแลกมาด้วยสมรรถนะในการลุยทำไมเราไม่บวกไว้อะพี่เดชต้องถามอะหันหน้าถามทำไมเราไม่รวมทุกอย่างไว้ล่ะครับคือต้องบอกครับเพราะว่าเราใช้ Discovery 4อยู่แล้วอ๋อพี่เดชก็มี Discovery 4แล้วก็คันนั้นเป็นตัวออปชันเลยครับมีกล้องมีอะไรเยอะครับเนี่ยรถคันเนี้ยคนใช้งานประจำเนี่ยไม่ใช่ผมเนี่ยหารถให้คุณยายคุณยายใช้งานคุณยายผมเนี่ยต้องตรวจงานอย่างทุกวันเข้าใช้งานฮะแล้วมีคนขับรถครับคนขับรถกดไม่เป็นอ๋อก็
ักทุกอุปกรณ์เลยก็ใช่เพราะผมไม่ได้อยู่ใกล้ตัวท่านไงครับครับเมื่อผมตัดอุปกรณ์ที่เป็นปุ่มเยอะๆออกให้หมดก็เลยพี่เด็กพูดเลยแล้วก็ใส่อุปกรณ์ที่เป็นเกี่ยวกับการลุยเพิ่มขึ้นซึ่งเราในเมื่อเราได้คัสตอมคันนี้เองอยู่แล้วรถคันนี้คือถือว่าเป็นคัสตอมซึ่งรถหรูๆเดี๋ยวนี้ก็คือคัสตอมกันย้ายส่วนใหญ่อยู่แล้วแต่ส่วนมากเนี่ยทางศูนย์มักจะสั่งออปชั่นมารอขายฮะซึ่งคันนี้พี่เด็กก็เลยคัสตอมเองแล้วออปชั่นที่ดูหรูหราทีวีเราจะไม่ค่อยได้ใช้ใช่เอาออกไปใช่ใส่ดิฟล็อกไฟฟ้าใส่อะไรที่มันเกี่ยวกับการลุยแล้วก็เสียยากๆงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวรถกันมากขึ้นดีกว่าได้เอาป้าพามาดูดีกว่าข้างในมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวก่อนขออีกนิดนึงข้างหน้าได้ครับได้ครับมีอย่างนึงก็คือว่าจะสังเกตว่าล้อคันนี้เป็นสีดำนะครับซึ่งเดิมเนี่ยรถคันนี้ได้สเปคมาเนี่ยเป็นล้อ19แต่ว่าสเปครถทั่วไปจริงๆคือล้อ19อยู่แล้วใช่มั้ยสเปคที่มาต้องบอกว่าเป็นสเปคที่เราเลือกมาเผื่อเรียกว่าอันเนี้ยมันสั่งมาคู่กันเนี่ยมูลค่ามันจะถูกกว่าติดมากับรถอ๋อก็คือเราก็เราไม่จําเป็นจะต้องใช่เราไม่จําเป็นจะต้องสั่งพร้อมรถโอเคอ่ะตาน้องป๊าบครับก็ขอเสริมนิดนึงก็คือที่ใส่20เนี่ยเหตุเพราะว่าเราจะสามารถหายางที่เป็นยางกึ่งใช้งานในพื้นที่ธุรกันดารพอรถคันนี้จะเข้าต้องบอกว่าเหมือนเข้าป่าไหมคันนี้เอาไปใช้ในสวนในป่าลุยในเมืองเลยคนนี้ในเมืองเลยใช่ไหมครับคันนี้จะไปใช้อยู่ในนั้นก็เลยไม่จำเป็นจะต้องใส่ออปชันที่มันหรูหราแต่ต้องเอาออปชันที่พารถคันนี้ลุยในพื้นที่แฉะโคนขี้โคนได้ต้องฮะทางชันด้วยก็เลยเป็นที่มาว่าที่เราเลือกล้อแบบนี้เพราะว่าเราหายางที่มันใช้งานในพื้นที่ได้จริงน้องป๊าบคือยางล้อ20ตอนนี้คือมันหาคือยาง20ที่เป็นยางกึ่งใช้ลุยเนี่ยครับมันหาง่ายกว่า19ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเปลี่ยนเป็น120เพื่อที่จะหายางที่มันใช้งานได้ใช้งานง่ายได้เพราะ19ส่วนใหญ่จะเป็นยางออนโรดยางบนถนนดำยางไฮเพอร์ฟอร์มานซ์มากกว่าซึ่งไม่เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ธุรกันดารงั้นเราแอบไปดูเครื่องนะครับพี่เดชเดี๋ยวเรานะฮะท่านผู้ชมคมชัดลึกของเราเนี่ยจะต้องพาทุกท่านไปนั่งอยู่แล้วเดี๋ยวเราขอมาดูเครื่องแล้วตอนนี้วันนี้บังเอิญที่นี่เพิ่งพายุหายไปครับท่านผู้ชมฟ้าเพิ่งเริ่มเปิดเราถึงได้ไลฟ์ได้นะฮะกว่าจะได้รถคันนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราได้ชมคันนี้นะครับสักพักนึงเนี่ยไม่ทันกี่วันเนี่ยครับคันนี้จะต้องไปอยู่ในเหมืองลงไปใต้แล้วนะครับเราเลยจับมารีวิวกันก่อนอันนี้คือเครื่องเดิมครับน้องปั๊บเครื่องเดิมครับเป็นยนต์ V6 เป็นเครื่อง V6 เทอร์โบดีเซล 3,000cc ก็เป็นเทอร์โบคูลก็เป็นเครื่องดีเซลจริงๆLand Rover Discovery ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องดีเซลหรือเครื่องเบนซิน Discovery ที่สั่งมาขายในไทยเป็นดีเซลหมดเลยอ๋อเป็นเครื่องดีเซลหมดเลยดีก็ยังพอหาก็คือเท่ากับว่าเราไปต่างจังหวัดเราก็หาน้ำมันอะไรก็ได้ง่ายๆเลยผมเข้าใจว่าเนื่องจากน้ำหนักตัวรถ2.3 ตันเนี่ยแรงบิดดีเซลเนี่ยมันกระชากรถเหมาะกับรถลุยมากกว่าเบนซินคิดว่าเขาเลือกมาเหมาะสมแล้วเหมาะสมแต่มันจะมีเครื่อง V6 ซุปเปอร์ชาร์เจอร์เบนซินให้เลือกนะราคาต่างกันไหมครับผมว่าผู้ชมทางบ้านอาจจะอยากรู้เรื่องราคามันก็คงจะแพงกว่าสักแบบดีเซลแพงกว่าปะผมว่าไอ้ซุปเปอร์ชาร์เบนซินมันจะเจอภาษีที่เป็นแรงม้าไงครับอ๋ออาจจะแพงขึ้นกว่าตรงนั้นอีกนิดหน่อยครับแต่เข้าใจว่ามันคงไม่ได้เป็นเหมาะกับโจทย์ในการที่จะลากตัวถังแบบนี้ที่วิ่งในไม่ตอบโจทย์พี่เดชด้วยใช่งั้นเดี๋ยวเราวิ่งรอบต่ำนะครับเราลุยไงเราไปดูข้างในไปลองสัมผัสกันจริงๆกันดีกว่าเราได้ดูเห็นเครื่องยนต์แล้วนี่คือมันใหม่มากเลยนะมันเพิ่งออกมามันไม่กี่วันออกมาไม่กี่วันไม่กี่วันแล้วเดี๋ยวมันจะไม่อยู่ในกรุงเทพแล้วมาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราขอพาทุกท่านเข้าไปดูด้านในกันเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะตอนนี้เราอยู่ลานจอดรถเพราะว่าเราหาที่ไม่ได้ฝนตกเราก็เลยไม่มีที่ดีๆให้เราแล้วถ้าเรารอกว่านี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเจอฝนขนาดไหนแล้วพี่เด็กเขาบอกว่าเดี๋ยวผมให้ดูภายในเขาก็ยังไม่ทิ้งความหรูของเขาเลยขออนุญาตนะครับ
ู้ชมคือหลังคาสันรูฟหายไปจริงๆเขาสั่งมาเป็นสันรูฟหมดเลยป่ะครับพี่เด็กเห็นมีสันรูฟเกือบทุกคันนะไอ้ห้าคันเนี่ยมีของผมเลยไม่มีอยู่ไม่มีอยู่คันเดียวเพราะผมเลือกให้มันไม่มีเพราะว่าทำไมอ่ะผมว่าการมีสันรูฟมันก็โป่งหรือว่าการเข้าอันนี้เราดูจากการใช้งานของดิสโก้โฟร์คันที่แล้วสันรูฟของแลนด์โรเวอร์อย่างดิสโก้โฟร์มันจะเป็นแผงปิดด้านในเนี่ยมันเป็นตะแกรงที่มันเป็นตารางที่มีแสงเราได้นิดๆหน่อยใช่คือยายผมก็ร้อนคือเราไม่ต้องการแสงบนหลังคารถอ่ะฮะพอคันนี้เราว่าไม่รู้ว่าสันรูฟมันจะมาเป็นทึบหรือเป็นโปร่งฮะพอผมสั่งคันแรกคันเนี้ยตั้งแต่เปิดตัวผมไม่ได้เห็นรถในขนาดนั้นแต่ว่าก่อนรถจะมามันก็มีคันอื่นออกมาวิ่งละเราก็เลยตัดเลยก็ไม่มีดีกว่าไม่เอาซะดีกว่าไม่เอาซะดีกว่าแล้วมันถูกกันเยอะไหมถ้าเราตัดออกไปตอนนี้เลยเพราะคันนี้มูลค่านี่ประมาณเกือบ7 ล้าน7 ล้านแล้วสรุปพี่เด็กตัดเพิ่มตัดไปตามมาก็เท่าเดิมฮะเท่าเดิมเพราะว่าไอ้อุปกรณ์เสริมที่มันเกี่ยวกับการขับเคลื่อนมันก็ชดเชยแพงขึ้นมาเท่ากันแต่ได้สิ่งที่เราจะไปใช้จริงๆเราไม่อยากได้กล้องรอบคันหรือว่ากล้องหน้าครับเพราะเราไม่ได้ใช้ในเมืองไม่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยเราเอาดิฟล็อกไฟฟ้าแล้วเอาพวกเกี่ยวกับเนี่ยบันไดข้างที่ช่วยในการขึ้นลงที่เป็นตัวการกระแทกหินได้ด้วยจะเป็นบันไดได้ด้วยครับอะไรแบบเนี้ยจะบอกว่าคันนี้มันมีระบบถุงลมที่ทำให้รถตอนนี้เราอยู่ในสแตนดาร์ดโหมดก็คือวิ่งไปเลยสูงกว่านี้ได้แล้วก็ต่ำกว่านี้เป็นโหลดดิ้งโหมดเราจะใช้ตอนไหนก็คือรุ่นนี้เขาจะมีสามารถเลือกได้ว่าเมื่อรถจอดเข้าเกียร์ปาร์ครถจะลงต่ำให้เองเพื่อให้ขึ้นลงให้ผู้ชมดูตรงนี้อันนี้เป็นเกียร์ปาร์คละแต่ตอนเนี้ยผมนะไม่เลือกฟังก์ชันนั้นเพราะว่าอยู่ในเมืองรถติดแล้วเข้าปาร์คบ่อยเดี๋ยวมันก็จะขึ้นลงตลอดเวลามันจะไม่จำเป็นแต่ถ้าเราเอาลงเนี่ยเอากดตรงนี้ฮะนี่นะฮะนี่เลเวลสแตนดาร์ดเจนไฟนี่รถเราลงแล้วนี่เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูปรับเรื่อยๆจะมีความรู้สึกนี่หยุดแล้วซึ่งย้อนกลับไปว่าคันนี้เป็นรถที่ยายผมอายุ90กว่าแล้วเนี่ยใช้ทุกวันนั่งขึ้นลงทุกวันเลเวลนี้คือเลเวลที่ยายผมก้าวขึ้นเหมือนก้าวมาในบ้านเลยความสูงของสเต็ปมันจะไม่เหมือนรถ4 wheel หรือรถที่เป็นรถ SUV SUV ซึ่งขึ้นลงไม่ได้หรือยี่ห้ออื่นที่เราก็ไปดูมาเหมือนกันฮะมันลงได้ไม่ต่ำเท่านี้เขาขึ้นไม่ได้ก็โหมดที่ล็อกลงต่ำแล้วเนี่ยมันก็จะมีตัวล็อกเนี่ยเพื่อให้รถวิ่งได้โดยที่เลเวลอ่ะมันไม่เพิ่มสูงขึ้นคือล็อกความสูงไว้ใช่ไหมครับก็คือสำหรับวิ่งในห้างที่มันราคาต่ำก็คือล็อกวิ่งไปเรื่อยๆอยู่ในนี้ไม่งั้นมันไม่งั้นเนี่ยเขาจะอ่านค่าว่าพอวิ่งออกตัวไปแล้วความเร็วถึงนิดนึงเขาจะยกขึ้นเพราะไอ้เลเวลต่ำเนี่ยวิ่งตลอดไปไม่ได้เพราะมันจะบั๊มแล้วข้อพิเศษของDiscovery 5มันมีอะไรบ้างครับตรงนั้นก็จะมีเรื่องของพวกตัวเนี่ยครับ Terrain Response เนี่ยนะครับเป็นตัวเลือกโหมดการขับขี่ในทางทุรกันดารอันนี้ก็คือตรงกับการใช้งานของเราใช่ตอนนี้ที่ไฟโชว์อยู่ตอนนี้มันเป็นเรื่องของออนโรดนะครับก็คือไฮเวย์ที่วิ่งถนนตามปกติมาเนี่ยก็เป็นถนนเรียกว่าเป็นหิมะหรือทางลื่นอันนี้รูปมาเป็นรูปเขาจะปรับการอันนี้เหมือนตอนพี่เอกไปงานเปิดตัวจะเห็นจะมีพรีเซนต์ตัวนี้ต้องเลือกหมดเกิดว่ามันไปทุกอย่างต้องทำตอนอยู่ในรถไหมตอนที่เรายังจอดอยู่ใช่ต้องจอดอยู่ใช่แล้วก็ต้องกดเลือกเนี่ยrange ทุกแฟคชั่นต่างๆเราจะกดใช้ปิดเปิดไหมฮะทั้งหมดต่อไปก็เป็นโหมดที่เนี่ยก็คือเป็นทางเหมือนแบบวิ่งบนหญ้าลื่นพวกนี้คือ
แต่ต้องบอกว่าไอตัวระบบแบบนี้ใน Discovery 4ตัวเก่าที่พี่เด็กมีเหมือนกันมีเหมือนกันมีเหมือนกันคือ Terrain Response เนี่ยมันเริ่มครั้งแรกตั้งแต่3 Discovery 3หลายปีละอ่าฮะถ้าเทียบค่ายอื่นจะอารมณ์เหมือนเพิ่งจะเริ่มมาใช้ใน Ford ใน Toyota ตัวปัจจุบันอ่าฮะจะมีในกันคูเซอร์ VX 200จะมีใน Ford Ranger ตัวปัจจุบันเป็น Raptor ที่เพิ่งออกมาเขาก็จะมี Terrain Response แบบนี้เหมือนกันแล้วต้องบอกว่าไอ้เจ้า Riftfire ทางเนี้ยมันเป็น7ที่นั่งเนาะใช่7ที่นั่งมีตอนที่3อยู่พี่เด็กยังเอาไว้ใช่มั้ยมันสามารถสั่งให้ไม่มีก็ได้นะเออแต่เราสั่งมามีเพราะว่าบางทีต้องเปิดใช้เปิดใช้แบบรับใครขึ้นมาถือว่ามันเป็นข้อดีมั้ยเพราะว่ามันเริ่มทําตอนนี้จุดขายเขาคือการให้มันมีคนขึ้นสามารถนั่งได้7คนใช่นะคือจริงๆแล้วรถที่นั่งได้7ที่นั่งแท้ๆเนี่ยมันมีน้อยนะครับอ่าฮะคือ7ที่นั่งอย่างแต่Discovery เนี่ยมันนั่งแล้วมันเข่ามันจะเหมือนคนนั่งปกติในขณะที่ถ้าเป็นรถบางรุ่นเนี่ยเวลาเนี่ยถ้าเกิดนั่งแถวที่3อ่ะครับเข่าก็ยังจะอยู่เข่าชันแต่ถ้าเกิดเป็นรถบางรุ่นเนี่ยพอนั่งข้างหลังปุ๊บเนี่ยเข่ามันจะตั้งขึ้นมากลายเป็นว่านั่งแล้วเมื่อยกว่าเดิมแต่อันนี้คือมันอยู่ในท่าที่แบบนั่งสบายในแถวที่3นะในแถวที่3ในแถวที่3ยูสกูปี้ตั้งแต่รุ่น3 4 5ละเค้าเคลมว่ามันเป็นเบาะจะที่นั่งที่เป็นอะดัลต์อ่ะคือเป็นเบาะผู้ใหญ่จะที่นั่งไม่ใช่เบาะเด็กแถวส่วนใหญ่จะกลายเป็นเหมือนรถทั่วไปที่ทำออกมาอันนี้เป็นผู้ใหญ่นั่งจริงๆผมสูงเกือบ190ผมก็นั่งเท่าแบบบอสสองนี่แหละทั้งขาและหัวตั้งแต่ดิสโก้3ละนี่คือข้อดีงั้นเราไปกันดีกว่าครับเราลองให้พี่เดชขับดูฟิลแต่ตอนนี้เราอยู่ในโหมดปกติแล้วเนาะปกติวิ่งได้ละโหมดปกติแล้วฮะคือการปรับเกียร์พี่เดชมีความยากง่ายไหมกับการใช้เกียร์แบบดิสโฟก็หมุนเหมือนกันเลยหมุนดิสโฟปีสุดท้ายจะหมุนเนี่ยจะมาแบบหมุนฮะเกียร์เขาเป็นแบบหมุนตัวได้ร้อนเดี๋ยวเราไปกันฮะเราจะนั่งรถตัวเป็นๆตัวเป็นๆไอ้เกียร์แบบหมุนนี่มันก็มีใน Evoque อีกรุ่นนึงอ๋อใช่ใน Evoque เว้ยแต่ทัศนวิสัยท่านผู้ชมคือมันก็เดี๋ยวผมดูพอมันไม่มีเพราะเราเคยไปลองในงานเปิดตัวมันจะมีหลังคาสลูปไงพอไม่มีแล้วเราก็จะรู้สึกแบบว่าข้างในเอ๊ะแปลกๆใช่เข้าใจว่าลมอ่าฮะคือมันจะไม่ตึงตังแบบรถโฟร์วิลทั่วไปน้องปั๊บคันนี้คือของ Discovery เขาใช้ช่วงล่างเป็นแบบอะไรครับเป็นก็เป็นถุงลมนี่แหละครับก็มันจะประกอบด้วยก็ช็อคสปริงใช่ไหมครับแล้วก็จะมีถุงลมมาเป็นช่วยอะแดปเรื่องของความสะเทือนแล้วก็อันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเวลาวิ่งเร็วๆมันลงด้วยใช่ไหมครับตัวนี้เดี๋ยวลองยังไม่ได้ลองผมรู้สึกว่าดิสโก้เนี่ยไม่ลงถ้าเป็นเรนจะลงวิ่งเร็วแล้วจะลงมาที่หนึ่งมันต่างยังไงครับระหว่างแลนด์โรเวอร์กับเรนจ์โรเวอร์มันเหมือนกันไหมมันเป็นรุ่นย่อยของ Land Rover ทั้งคู่อะนะแต่ว่า Range Rover เนี่ยจะอยู่ในลักษณะของ Range Rover จะทำมาให้มีความหรูหราเนี่ยอุปกรณ์แล้วก็ดีไซน์บางอย่างเนี่ยมากกว่าทาง Discovery แล้วก็ Range Rover จะไม่มีเจ็ดที่นั่ง Discovery เท่านั้นที่เป็นเจ็ดที่นั่งพี่เด็กเคยคิดแบบว่าเรามี Disco แล้วเราทำไมเราไม่ไป Range Rover คิดครับคิด คิดคิดก็อีก 3-4 ปีก็ลองดูว่าถ้ายายผมก็ต้องการที่นั่งที่มันยาวกว่านี้มันจะมี Range Rover ที่มันเป็นรุ่นที่เป็น Long Wheelbase เบาะหลังเนี่ยยืดขาเยอะเลยแต่ตอนสั่ง Disco 5เนี่ยไอ้รุ่นนั้นเนี่ยยังไม่ออกปีนี้ยังไม่ออกอันนี้คืออันนี้เราสั่งตั้งแต่ปี2017อันนี้ถือว่าเป็นโฉม2017ใช่มั้ยครับอันนี้ก็18แล้วเพราะว่ามันประกอบ18มันก็ใช้คล่องตัวเนาะใช่แล้วก็สังเกตนะเพราะเราอยู่ในลานจอดรถแบบเนี้ยเสียงดีเซลที่เข้ามานี่แทบไม่มีลืมไปเลยอ่ะใช่เก็บเสียงดีมากลืมไปเลยว่าคือดีเซลนะเนี่ยใช่ด้วยค่าตัวแล้วเนาะด้วยค่าตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เดชทำไมถึงต้องเป็นเจ้า
Discovery ล่ะทำไมเป็น Land Rover ทำไมเราไม่เลือกแบรนด์อื่นรู้หรูแบรนด์อื่นที่เป็น SUV ก็มีจริงๆแล้วเนี่ยเราโจทย์ในการซื้อรถคันนี้เราไม่ได้เลือกจากอุปกรณ์หรือว่าความหรูหรานะครับก่อนว่าเราเลือกจากรถที่จะพาแบบผู้ใหญ่อายุ90เนี่ยไปตรวจงานยังไงให้วิ่งไฮเวย์ด้วยความเร็วสูงมันอยู่ไกลแล้วลงใช้งานได้แล้วก็ออกมาได้โดยที่เขาต้องสบายแล้วเขาต้องขึ้นลงเองได้มีคนขับทีเนี้ยรถถือว่ารถถึง PPV เนี่ยในไทยเราก็ดูนะครับคือรถที่ราคาไม่ได้สูงมากเราก็ดูเพราะว่ามันก็ลุยได้อะแต่ปัญหาก็คือมันทำความเร็วสูงแล้วลุยได้แบบสบายสำหรับคนอายุ90เนี่ยไม่ได้เพราะเห็นว่ามันมีรถที่เป็นโจทย์แบบเนี้ยที่ให้แบบเนี้ยคล้ายๆกันก็มีเนาะใช่แต่ว่าเขาขึ้นลงไม่ได้ความต่างคือยังไม่มีระบบเจ้ามันไม่มีโหลดดิ้งเลเวลให้โหลดดิ้งเลเวลมันไม่ต่ำขนาดนี้เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวพี่เดชขออนุญาตจอดสักหน่อยได้ไหมครับได้เดี๋ยวเรามาให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าที่เราพูดกันถึงเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวเรามาชมกันนะฮะเดี๋ยวเราจะหาที่จอดแล้วก็เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันว่าระบบที่พี่เดชเขาเลือกดูแล้วมันคือตอบโจทย์พี่เขาอะคืออะไรกันนะฮะมันนิ่มนวลมากอะชวนหลับอะสบายแล้วก็ขับคุณเอต้องลงไปถ่ายจากข้างนอกจะเห็นว่ามันสูงมันต่ำครับผมเดี๋ยวเราไปดูกับน้องปั๊บเดี๋ยวให้น้องปั๊บอธิบายกันฮะมาครับท่านผู้ชมต้องปิดประตูถึงจะกดได้อึ๊บเดี๋ยวผมให้ดูนี่ครับตัวแผงประตูอ๋อนี่คือเพิ่มมาใช่ไหมใช่บันไดข้างบันไดข้างคือเพิ่มมานี่คือสั่งเพิ่มมาอีกอันนึงคือเนี่ยฮะลายไม้อันนี้เราเลือกลายไม้ที่เป็น texture ให้สัมผัสได้ซึ่งปกติเขาจะเป็นลายไม้ที่เคลือบเงาเคลือบเงาใช่เป็นแบบเคลือบเรซินไปเคลือบอะไรไปเดี๋ยวเรามาดูครับระบบที่พี่เดชว่าอันนี้คือ normal level นะครับก็คือเลเวลปกติโหยนี่ลงแล้วเดี๋ยวผมเอามาให้ท่านผู้ชมดูนี่คือเตี้ยแล้วนี่คือเตี้ยแล้ว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 ก็คือมันก็จะใกล้เคียงกับCRV ไม่ใช่สิต้องบอกว่าใกล้เคียงกับเอ้ย XV มากกว่านะความสูงเนี่ยก็คือสามารถก้าวขึ้นได้เดี๋ยวนะน้องปั๊บทำไมนี่คือสูงอ่ะอันนี้คือสูงใช่ท่านผู้ชมดูดิอันนี้คือยกขึ้นเพื่อที่จะเข้าพื้นที่ธุรกันดารนะเฮ้ยคือ normal level เนี่ยมันเอาไว้วิ่งบนไฮเวย์นะครับส่วนเลเวลเนี้ยมันไว้เข้าพื้นที่ละเข้าธุรกันดารน้องปั๊บจากที่อยู่ในชมรมในกลุ่มของโรเวอร์เนี่ยเคยเห็นคันนี้รถรุ่นแบบนี้ไปลุยได้ขนาดไหนอะลุยแบบเละเทะได้ไหมจริงๆอะรถมันลุยได้แต่ผมยังไม่เคยเห็นคนไทยคนไหนทำแต่ฝรั่งทำใช่ไหมฝรั่งทำคือจริงๆ Discovery 4เนี่ยที่พี่เด็ดเขามีอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ใช้ลุยในพื้นที่ธุรกันดารอยู่แล้วโหยอยากเห็นต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวถ้าคันนี้ได้ลุยเนี่ยก็จะเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่มันจะได้ลุยได้ลุยจริงๆเดี๋ยวน้องปั๊บคงได้เห็นใช่ไหมใช่เดี๋ยวต้องเก็บภาพมาฝากให้ทางพวกเราผมชลึกได้ดูบ้างครับโอ้แต่พอสูงแล้วสูงเลยแล้วรู้เลยว่าข้างหน้านี่ไต่ทางชันได้อีกเยอะเลยนะใช่ท่านผู้ชมลองดูเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าดูว่ายกสูงขึ้นมาแล้วข้างในเป็นยังไงอ๋อนี่ไงน้องปั๊บนี่ถุงลมปะใช่ไหมครับที่เราเห็นนี่คือถุงลมถุงลมเนี่ยใช่ถุงลมโอ้แล้วเราต้องมาลุยฝนตกนะสงสารรถนะแล้วก็เนี่ยผมจะเสริมว่าครับมันจะชื่อเสียงของช่วงล่างที่เป็นถุงลมเนี่ยมันก็จะมีคนที่สงสัยว่าในรถเก๋งเนี่ยที่เป็นถุงลมหลายๆยี่ห้อเนี่ยโอเคมันก็ไม่ได้แปลกมากแล้วปัจจุบันแต่พอลุยแล้วถุงลมเนี่ยมันจะทนหรือเปล่าเออพี่แต่ใช้ดิสโฟเป็นไงบ้างดิสโฟเนี่ย3ปีวิ่งไปแสนโลไม่มีอะไรพังแม้แต่อย่างเดียวเดี๋ยวนะพี่รถ3ปีวิ่งไปสายโลแล้วเหรอไม่มีอะไรพังเลยนะฮะนั่นต้องบอกว่าเราเนี่ยก็ไม่ได้คลั่งไคล้แบบ Land Rover มาตั้งแต่แรกว่าจะต้องเป็น Land Rover ทุกคันเราก็เสียวๆอยู่เดี๋ยวเราให้เห็นแบ็คกราวด์รถเรากันดีกว่าคือเราก็เสียวๆอยู่ว่าเราเอาไปใช้ในไซต์งานที่มันธุรกันดารน่ะครับแล้วมันเป็นไซต์งานต่างจังหวัดเนี่ยเราจะดูแลมันยังไงเพราะศูนย์ต้องบอกว่าศูนย์ของมันมีแค่หัวเมืองใหญ่เหนือกลางแล้วก็ใต้มันมีใต้ตอนล่างมันจะมีใต้ตอนล่างมีแต่มันก็ไม่ได้อยู่ในจังหวัดอ่ะ
ต่ว่าทีนี้โจทย์ก็คือถ้าบอกว่าถ้ายายผมเขาใช้งานไม่ได้มันจะซื้อไปทำไมไงต้องซื้อรถที่เขาใช้อ่ะเห็นไหมท่านผู้ชมจะได้ยินว่าคนที่ใช้งานเป็นคุณยายของใช่ของพี่เดชใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องซื้อครับเพราะรถอื่นเข้าไม่ได้เพราะด้วยความสูงอันนี้คือพี่เดชสูงแบบนี้คือไอ้เจ้าดิสโฟก็สูงได้สูงเท่านี้แหละสูงเท่านี้ใช่แล้วก็ผมกำลังสั่งไอ้แผงกันกระแทกด้านใต้ที่เป็นเอ็กซ์ตร้าจากแรงของเอ็กซ์ตร้ากว่าแรงโรเวอร์ที่ให้มาทำไมต้องมีเพราะเผื่อเพราะวันนั้นไปกับปั๊บเนี่ยเข้าใช้งานผมเอารถคันอื่นไปหินฟาดข้างใต้ปะยังเลยดีที่มันมีแคร้งอยู่เพราะนั้นเราดูแล้วเนี่ยไอ้เนี่ยดูแล้วหนาไม่พออ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าท่านผู้ชมไปดูกันมันหนาแล้วแต่ผมต้องการหนากว่านี้เราสั่งเพิ่มมันเป็นของแต่งของประเทศรัสเซียยังไม่มานะฮะยังไม่มาอันนี้คือยังไม่มีมันมีอยู่แค่ข้างใต้เนี่ยฮะถ้าอย่างดูจะเห็นท่านผู้ชมเราไปดูถ้าอย่างดูจะบอกว่าเราก็ต้องดูลุคสุดๆเห็นไหมเนี่ยก็ถือว่าแข็งแล้วเนี่ยแข็งแล้วครับเป็นโลหะแข็งแล้วฮะแต่ว่าคือมันมีออปชันที่หากว่านี้แล้วคลุมไปถึงภาคใต้ใต้เกียร์อ่าฮะเอาก็สั่งได้ก็สั่งดีกว่าอย่างดิสโก้โฟก็สั่งมาแล้วเพื่อกันตอนเราเข้าการลุยใช้งานแล้วหินกระแทกข้างใต้ท้องพวกเคยกระแทกมาแล้วกับคันอื่นอ่าฮะคือในที่ทุรกันดารเนี่ยบางครั้งเราไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้ว่าอย่างเราลงมาในน้ำเนี่ยเราต้องวิ่งไปเลยไงฮะเราวิ่งทุกวันเราจะอาจจะไม่มีแต่วันนี้ดันไปเจอหินก้อนหนึ่งโผล่ขึ้นมาคลุกเข้าไปเนี่ยหรือทางเป็นโคลนเนี่ยอย่างทางที่เราวิ่งไปเนี่ยเราไม่ได้วิ่งทางเดียวกันซ้ำๆทุกวันแต่เราก็ไม่รู้ว่าคืออย่างทางโคลนเนี่ยยิ่งวิ่งยิ่งจมไงหินมันก็โผล่ขึ้นมางั้นถามอีกข้อนึงท้ายๆแล้วคำถามพี่เดชคิดว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่เลือกถึงตัวช่วงล่างที่มันยืดขึ้นยืดลงได้มันมีรถคันไหนที่สามารถทำแบบที่ตอบโจทย์เราได้บ้างครับเราพูดยี่ห้อได้ใช่ไหมได้พูดได้ครับผมใช้จี๊ป Grand Cherokee ZJ ปี96อยู่สุดยอดรถใช้แต่ป้ายแดงครับผมอ่าฮะคันนี้รถประจำตัวผมอ่าฮะอันนั้นคือสามารถลุยได้เต็มที่สุดๆแต่ยายผมขึ้นไม่ได้แล้วไงใช่พอมาเจอโจทย์ที่ว่าเราจะต้องเพราะว่าเรามีแบบผู้สูงอายุแล้วกันเนาะที่จะต้องแบบก้าวขาเพราะว่าจะมีความลำบากของรถที่เป็น SUV จริงๆมันต้องสูงถึงจะลุยได้แต่คนที่มีคนลำบากด้านก้าวขึ้นมันก็จะขึ้นไม่ได้ก็ขึ้นไม่ได้ใช่หรือถ้าจะไปติดบันไดให้มันห้อยมากๆมันลุยมันก็ไปฟาดก็ฟาดอีกมาโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้เราทั้ง3คนคงพาให้ทุกท่านได้เกร็ดความรู้ของเรื่องของรถ SUV แล้วก็เป็นรถที่ลุยจริงๆเนาะเดี๋ยวน้องปั๊บครับงั้นก็ฝากสุดท้ายหน่อยครับพี่เดชฝากถึงผู้ชมทางบ้านหน่อยที่สนใจรถประเภท SUV หรือว่าต้องการลุยป่าจะต้องยังไงได้บ้างผมว่าเราเลือกรถแล้วก็เลือกอุปกรณ์เกี่ยวกับรถเนี่ยครับโจทย์ผมคือเลือกให้เหมาะกับการใช้นะฮะคือมันก็มีการแต่งอีกมากมายเพิ่มไปกว่านี้สำหรับรถออฟโรดหลายแบบแต่ก็ผมก็สังเกตเห็นว่าบางคนก็อาจจะไม่ได้ลุยเพราะว่าของแต่งมันแพงใช่เพราะว่ายังไงเราก็ไม่เคยเห็น Discovery ไปลุยแม้กระทั่งยี่ห้ออื่นของแต่งยี่ห้ออื่นก็ไม่ใช่ถูกนะครับรถยี่ห้ออื่นเนี่ยก็ใส่แค่บางชิ้นก็ได้ที่มันเหมาะก็อาจจะกล้าลุยมากกว่าใส่ของแต่งทั้งคันแต่ว่าเราตัวเสียดายเอาที่ใช้อ่ะโอเคงั้นขอน้องฟ้าฝากถึงผู้ชมทางบ้านหน่อยก็ถ้าจะให้ฝากครับก็พยายามเลือกรถให้เหมาะกับการใช้งานนะครับบางคนซื้อรถขับเคลื่อน4ล้อมาโก้หรูเอาไว้โชว์แต่ว่าไม่ได้ใช้งานจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้เลือกรถที่มันเข้ากับเราจริงๆอ่ะใช่แล้วก็จริงๆแล้วรถขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยการดูแลมันมีนะครับบางคนซื้อรถมา10ปีไม่เคยดูแลน้ํามันเกียร์พ่วงเกียร์ฝากถึงเวลาใช้งานจริงถ่ายไปเนี่ยมันเข้าแต่ปลดไม่ได้เพราะน้ํามันมันหมดอายุเนี่ยครับอันนี้คือเรื่องที่ฝากเอาไว้ว่าถ้าท่านที่มีรถขับเคลื่อน4ล้ออยู่ในมือตอนนี้นะครับช่วยไปเช็คเรื่องนี้ด้วยคือเฟืองเนี่ยมีชุดหน้าชุดหลังนะครับแล้วอย่าลืมเกียร์ฝาก3ตัวหลักอ่าฮะโอเคครับท่านผู้ชมงั้นวันนี้ทุกท่านคงพอได้ความรู้เก็บความรู้นิดหน่อยไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวชมเวอร์ชั่นจริงในการจอดรถเจาะลึกรถคันนี้กับพี่เดชอีกทีนึงนะครับวันนี้เรา3คนต้องขออนุญาตลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับในคมชัดลึกของเราเนี่ยจะเป็นอะไรเดี๋ยวติดตามกันนะครับที่นี่ที่เดียวนะครับเพจคมชัดลึกครับวันนี้3คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ